ึงเวลาได้ลองแบบเต็มๆแล้วนะครับกับตัว MG Xtender คันนี้ครับก่อนหน้านี้ครับทาง MG เขาจัดเปิดตัวในรูปแบบของ Sneak Preview ไปนะครับที่เขาใหญ่วันนี้เส้นทางที่เราจะได้ทดสอบกันครับจากพังงาครับไปถึงสุราษฎร์ธานีก็ระยะทางประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็จะได้รับรู้แล้วว่ากระบะรุ่นแรกของ MG จะมีอะไรที่เป็นตัวไฮไลท์ของเขาบ้างนะครับแล้วก็จุดด้อยของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันดับแรกเรามาดูตัวรถภายนอกกันก่อนว่าตัวรถภายนอกมีอะไรที่น่าสนใจครับในด้านของกระจังนะครับก็ดีไซน์ออกมาสวยงามในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของไฟนะครับจะเป็นในรูปแบบของโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีเดทามมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าความเป็นเหลี่ยมสันของรถเนี่ยยังมีเยอะอยู่กับ MG Xtender คันนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มีใน MG นะครับถือว่าได้รับการถ่ายทอดมาสู่ Xtender พอสมควรสังเกตจากด้านหน้านะครับเขาจะมีตัวกล้องนะครับอยู่บริเวณชายล่างของกันชนอันนี้จะทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันรวมถึงที่กระจกก็จะมีทั้งกล้องและเรดาร์สำหรับตัวช่วยเหลือการขับขี่ในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวผมไปไล่เรียงกันอีกทีว่าตัวช่วยการขับขี่เนี่ยมีอะไรบ้างครับในส่วนของล้อแม็กครับเขาจะมีการลมดำมานะครับแล้วก็หุ้มด้วยยางดิวเลอร์ไฮเทเลนของ Bridgestone นะครับขนาด255 60 18นิ้วซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ครับในส่วนมุมมองด้านท้ายรถนะครับผมยังมองว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบๆไปสักนิดหนึ่งความโดดเด่นอยู่ที่โลโก้เบลเลอร์บลาครับอันใหญ่มากครับสัญลักษณ์ของ MG เขาครับแล้วก็ใกล้ๆกันตรงบริเวณมือเปิดประตูนะครับรถที่เราทำการทดสอบในวันนี้นะครับเป็น Xtender รุ่นท็อปนะฮะก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยกล้องมองหลังตรงนี้จะแสดงภาพไปที่จอกลางขนาดใหญ่ครับใหญ่มากจริงๆครับแล้วก็ดูได้ชัดเจนครับรวมถึงฟังก์ชันที่ติดมานะครับเขาจะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางตัวรถในส่วนของโครงสร้างตัวถังนะครับเขาจะเป็นในรูปแบบของ Full Space Frame แล้วนะครับ Full Space Frame ตรงนี้นะครับจะให้ความโดดเด่นในด้านของความแข็งแรงคงทนและเขาใช้เหล็กในการผลิตนะครับที่มีความแข็งแกร่งสูงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความแข็งแกร่งที่ว่าเมื่อสะท้อนมาถึงการขับขี่จะเป็นยังไงพร้อมกับรีวิวภายในและก็อุปกรณ์ต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมกันครับเข้าสู่การทดสอบครับเส้นทางจากภูเก็ตพังงาแล้วก็ไปจบที่สุราษฎร์นะครับสิ่งแรกที่ผมเลี่ยงไม่ได้คือในเรื่องของฝนครับก็อย่างที่บอกครับเมืองฝน8แดด4ครับในขณะที่ถ่ายทำนะครับก็มีฝนโปรยมาตลอดเส้นทางเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวเท่าไหร่จะว่าไปในเรื่องของฝนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวแปรที่ทำให้เรียนรู้ว่าระบบช่วงล่างนี้นะครับมีให้การยึดเกาะมากเพียงใดนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ใช้ในเรื่องของความเร็วที่ทะลุ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็เฉลี่ยแล้วนะครับทั้งเส้นเนี่ยอยู่ประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางที่ใช้นะครับจากภูเก็ตมาพังงาแล้วก็เข้าสู่สุราษฎร์ธานีด้วยเส้นทางSouthern Seaboard นะครับเป็นทางตรงยาวๆครับก็ใช้ความเร็วได้เป็นบางช่วงในเรื่องของอัตราเร่งนะครับก็เครื่อง 2,000 ซีซีนะครับแรงม้าทั้งหมด161แรงม้าสัมผัสได้ในเรื่องของระบบเกียร์6สปีดเนี่ยที่ผมยังมองว่ารอยต่อของเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะสัมผัสได้พอสมควรนะครับอาจจะเปลี่ยนเกียร์ไม่สมูทมากนักนะครับแต่ก็โอเคไม่ได้ถือว่าเป็นผลต่อการขับขี่มากมายนักสิ่งที่สัมผัสได้หนึ่งอย่างนะครับภายในของตัว MG Xtender เนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ต้องบอกว่าเป็นซอฟท์ทัชอย่างแท้จริงนะครับทั้งตัวคอนโซลนะครับตัวเบาะนั่งตัวแผงข้างในส่วนของการตกแต่งพวกนี้นะครับมีการเย็บด้ายแดงเข้ามาก็ให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงดังปิ๊บปิ๊บปิ๊บตรงนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในเรื่องของตัวเลนดีพาร์เจอร์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่กระจกมองข้างก็จะมีการติดตั้งของบายสปอร์ตเข้ามาในกรณีที่มีรถแซงขึ้นมาจากด้านหลังเขาจะมีไฟกระพริบให้ที่ตัวกระจกมองข้างก็ถือว่าโอเคและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นจุดเด่นนั่นคือความกว้างขวางภายในห้องโดยสารทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมาจากมิติตัวรถที่เขาพรีเซนต์ไว้ว่าใหญ่ในทุกมิติ
ใหญ่ที่ว่าครับความยาวของตัวรถนะครับมาที่ 5,365 มิลลิเมตรนะครับกว้าง 1,900 มิลลิเมตรและส่วนสูง 1,850 มิลลิเมตรรถที่เราทำการทดสอบอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นท็อปของ Extender เขานะครับนั่นก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อตรงนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าความสูงของตัวรถเนี่ยเขาจะเตี้ยกว่าระบบขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเล็กน้อยเนื่องจากเขาวัดจากตัวเกียร์ฝากนะครับที่อยู่ข้างล่างแต่โอเคไม่เป็นอันตรายใดๆเพราะว่าเขาอยู่หลังล้อเวลาเกิดการปีนป่ายหรืออะไรพวกนี้ในเส้นทางออฟโรดนะฮะยังไงมุมก็จะไม่โดนเกียร์ฝากตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนที่เขาทำมาในเรื่องเซฟตี้นะครับสัมผัสแล้วครับว่าภายในใหญ่จริงๆอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารครับเขามีการติดตั้งวัสดุซับเสียงนะครับทุกมิติไม่ว่าจะเป็นหลังคาแผงข้างหรือพื้นนะครับแม้กระทั่งผนังห้องเครื่องยนต์และฝากระโปรงเองก็มีการติดตั้งวัสดุซับเสียงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเสียงจากภายนอกเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างจะน้อยแต่ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ครับยังมีเสียงให้ได้ยินอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นรบกวนการขับขี่มากมายนักทีนี้มาพูดถึงตัวช่วยการขับขี่ต่างๆบ้างนะครับแน่นอนว่า AMG เขายกตัว iSmart เข้ามาใส่นะครับ iSmart ก็หลายๆท่านอาจจะได้ยินความโด่งดังเทคโนโลยีตัวนี้นั่นก็คือคำสั่งเสียงภาษาไทยนะครับที่เราใช้การสั่งด้วยเสียงกับระบบวิทยุระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็การสั่งงานอื่นๆแต่นอกเหนือจากระบบสั่งงานด้วยเสียง iSmart เนี่ยถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับเข้ามาไว้ที่สมาร์ทโฟนเราจะสามารถรู้ถึงสถานะของรถนะครับว่าอยู่ที่ไหนก็เขาก็จะรู้อีกหนึ่งอย่างนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนทายของเหลวหรือว่ารถเข้าศูนย์บริการไอสมาร์ทตัวนี้ก็จะมีเป็นแมสเซจเข้ามาเตือนให้ที่สมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงนอกเหนือจากนั้นตัวครูซอนโทนก็มีมาให้แต่ก็ไม่ถึงขั้นของอะแดปทีฟครูซอนโทนนะครับตรงนี้จะเป็นแค่ล็อกความเร็วอัตโนมัติเท่านั้นไม่สามารถตามคันข้างหน้าได้ระบบตรงนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นการเติมเต็มไว้ในเรื่องของ Minor Change ในภายภาคหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าอนาคต MG Extender จะมีระบบช่วยเหลือเนี่ยที่เข้ามาให้ในการขับขี่มากขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งมากมายนักแม้ว่าคู่แข่งบางรายอาจจะมีการเติมเต็มพวกอุปกรณ์ตัวช่วยเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็ตามนะครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองทาง Eco Sticker นะครับที่เป็นการเคลมจากภาครัฐตรงนี้เขาให้ไว้ที่ 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือตัวท็อปที่เป็นใช้มีเกียร์ฝากเข้ามานะครับซึ่งตัวเลข 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็เทียบชั้นได้กับ คู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบในรูปแบบของ Eco Run หรือขับประหยัดก็ไปลุ้นกันดูอีกทีว่าณตอนนั้นเนี่ยผมจะทำตัวเลขทะลุกำแพงของ Eco Sticker เขาหรือไม่นะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่สัมผัสได้รู้สึกว่าพวงมาลัยจะมีช่วงฟรีพอสมควรคือพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็น power นะครับแต่เป็น power ในรูปแบบของ power ที่ใช้ไฮดรอลิกเป็นตัวบังคับควบคุมนะครับตัวไฮดรอลิกตรงนี้อาจจะมีช่วงฟรีเล็กน้อยนะครับซึ่งทำให้พวงมาลัยไม่ถึงกับคมมากมายนะแต่ก็ไม่ใช่ช่วงฟรีเยอะจนต้องเผื่อหรืออะไรมากมายนะฮะอีกหนึ่งเรื่องช่วงล่างที่เป็นในส่วนของด้านหน้าแบบ Double Wishbone แล้วก็ข้างหลังที่เป็นตัวแหนบแผ่นที่เข้ามาให้นะครับเมื่อรวมกับโครงสร้างที่มันเป็นในรูปแบบของตัว Full Space Frame แล้วผมมองว่าอยู่ในคลาสเดียวกับเซกเมนต์ของ Pickup ทั่วไปข้างหลังไม่กระโดดไม่กระเด้งไม่กระดอนมากเกินไปนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามผมเชื่อว่าถ้ามีน้ำหนักกดทับมาแล้วครับการขับขี่ของกระบะจาก MG คันนี้จะมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นครับรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วร้อยเป็นโจทย์เนี่ยนะครับวิ่งยาวๆเนี่ยสังเกตรอบเครื่องยนต์ก็ประมาณ 1,600 รอบต่อนาทีซึ่งไม่ถือว่าเป็นรอบที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ความสนุกสนานในการขับขี่เกียร์เขามีตำแหน่งบวกลบมาให้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีแพดเดิลชิฟอย่างคู่แข่งหลายๆค่ายนะครับแต่ว่าไอตัวบวกลบตรงตำแหน่งเกียร์เนี่ยก็ทำให้สนุกสนานได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับ MG Extender มีให้เลือกถึง3โหมดก็คือโหมดปกติใน Normal Mode นะครับ Eco Mode ก็จะ
ฉีดเชื้อเพลิงน้อยลงทำให้ได้ของความประหยัดแล้วก็ power mode ก็เป็นเรื่องของการใช้งานในรูปแบบที่ต้องการ performance เครื่องยนต์ที่สูงขึ้นนะครับเขาก็จะปรับให้ตามโปรแกรมที่คนออกแบบเขาได้จัดการไว้ให้นะครับนอกเหนือจากนั้นตัวที่เราใช้อยู่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็ อยู่ข้างๆตัวเกียร์หลักนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นสวิตช์หมุนเอานะครับ2 high นะครับ4 high แล้วก็4 lowเขามีทั้ง Hill Start Assist นะครับแล้วก็ Hill Descent Control มาให้ซึ่งถือว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันติดมากับรถ 4WD อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีนี่ก็ถือว่าลำบากตัว Hill Descent Control นะครับอาจจะทำงานแตกต่างกว่าเพื่อนๆในเซกเมนต์เดียวกันหน่อยนึงตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวการสั่งการด้วยไฟฟ้านะครับก็ใช้การจับจากล้อเอานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเกิดล้อฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเป็นการสั่งการให้ใช้ตัว Hill Descent Control ครับวงเลี้ยวที่ทาง MG ได้เคลมไว้นะครับ 6.3 เมตรนะครับก็เป็นผลมาจากฐานล้อที่เขามีความยาวถึง 3,155 มิลลิเมตรตรงนี้เนี่ยก็วงเลี้ยวไม่ถือว่ากว้างมากมายนะก็ยูเทิร์นเลนสวนเนี่ยทีเดียวก็รอดนะครับก็ถือว่าโอเคแหละใช้กับที่ลงมาอยู่ในตัว Extender ตรงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของ MG ที่เขาผลิตรถกระบะออกมาขายนะครับเป็นรุ่นผมเรียกว่าเป็นรุ่นรองตลาดของกระบะแล้วกันแต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงที่มารองตลาดในบ้านเราเพราะว่าเจ้าตลาดหลายๆเจ้าเนี่ยเขารักษาประชาคมของเขาไว้ได้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของ MG เขาแล้วครับว่าเขาจะเจาะกลุ่มผู้ใช้ด้วยวิธีการแบบไหนแต่ด้วยการใช้งานของตัวรถนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆที่ให้มานะครับไม่ถือว่าด้อยกว่าคู่แข่งมากนักนะครับถือว่าโอเคในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ MG Extender เนี่ยเขาให้ถุงลมนิรภัยมาถึง6ตำแหน่งก็คือคู่หน้านะครับมีม่านนะครับมีออกมาจากเบาะถือว่าโปรเทคคนที่ในตำแหน่งของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ดีแล้วก็ในเรื่องของเบรก ABS แน่นอนมีมาให้อยู่แล้วนะครับเสริมแรงเบรกมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดิสเบรกทั้ง4ล้อครับก็ถือว่า เป็นตัวเบรกที่ข้างหลังไม่ใช่ดำแล้วนะฮะดิสเบรกติดมาให้4ล้อเลยนะครับก็ดีครับถือว่าเป็นตัวทำให้สร้างความมั่นใจในเบรกมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างทางครับมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมเกิดขึ้นในการทดสอบครั้งนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรม Eco Run หรือขับประหยัดนั่นเองครับตอนนี้ครับเราจะทำการเติมน้ำมันนะครับอัดลงไปที่ถังน้ำมันให้เต็มแล้วก็ใช้เส้นทางในการทดสอบหรือการแข่งขันประหยัดน้ำมันตรงนี้นะครับโดยประมาณ80กิโลเศษโดยประมาณครับเวลาระยะเวลาเนี่ย80นาทีที่เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะทำตัวเลขประหยัดน้ำมันกับ MG Extender ได้เท่าไหร่บอกไว้ก่อนครับว่าทาง Eco Sticker ที่เขาสรุปตัวเลขประหยัดน้ำมันมานะครับอยู่ที่ 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรครับทีนี้ครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเป็นการใช้งานจริงๆครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลายทางนะครับตัวเลข 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรที่เป็นกำแพงเนี่ยจะถูกทลายออกหรือไม่ครับตอนนี้เดี๋ยวขอเติมมันก่อนครับขยมไว้ก่อนครับตอนนี้ให้น้ำมันเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในถังครับกะว่าให้มันปริ่มเลยครับแล้วเดี๋ยวปลายทางเนี่ยก็จะเช็คนะครับว่าน้ำมันที่ใช้หลังจากเติมเต็มถังจะใช้เท่าไหร่ถังน้ำมันของ Extender อยู่ที่73ลิตรครับก็ถือว่าเป็นถังน้ำมันที่อยู่ในเซกเมนต์ของกระบะทั่วๆไปนะครับตอนนี้เราก็จะอัดน้ำมันคืนไป73ลิตรเหมือนกันครับเดี๋ยวลองลุ้นดูครับว่าตัวเลขของ Eco Sticker จะถูกทลายออกจาก 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรหรือไม่ครับในช่วง Eco Run นะครับวิ่งออกจากปั๊มน้ำมันที่พังงาแล้วก็มาเข้าเส้น Southern Seaboard นะครับทางหลวงหมายเลข44ตัวแปรของเส้นทางเนี่ยไม่มีอะไรมากบางเนินเป็นเนินหลอกนะครับก็ต้องเติมคันเร่งมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวแปรของสภาพอากาศน่าสำคัญกว่าคืออย่างว่าครับสุราษฎร์ก็คือเป็นเมืองฝน8แดด4นะครับอยู่ดีๆฟ้าเปิดเลยสักพักหนึ่งเมฆฝนลอยเข้ามาก็
พามาพร้อมกับตัวฝนที่ลงค่อนข้างจะหนาเม็ดครับวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยกับความเร็วที่ใช้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงพูดง่ายว่าผ่านครึ่งทางของการทดสอบมาแล้วความเร็วที่ใช้อยู่เฉลี่ยประมาณ75-76 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณก็เดี๋ยวลุ้นกันอีกทีครับว่าถึงปลายทางเนี่ยกับระยะเวลาที่เหลือนะครับตอนแรกที่ผมบอกโจทย์เขาบังคับมาว่ามีเวลา80นาทีระยะทางทั้งหมดก็ประมาณทะลุ80กิโลเมตรนิดๆนะครับก็ตอนนี้ผ่านครึ่งทางมาเรียบร้อยเดี๋ยวรอถึงปลายทางครับไปดูกันว่าตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองครับจาก Eco Sticker ที่เขาเคลมไว้ให้ 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยผมจะทำได้ทะลุกำแพงของ Eco Sticker หรือไม่ครับแต่ตอนนี้ขอโฟกัสไปที่เส้นทางก่อนแล้วกันนะครับเวลาค่อนข้างจะบีบมาพอสมควรแล้วครับมาถึงปลายทางครับ88กิโลเมตรโดยประมาณครับเราเติมน้ำมันคืนนะครับเขย่า2ครั้งแต่ตอนนี้ตัวเลขยังไม่รู้ค่าเฉลี่ยที่วัดมานะครับบริเวณแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเขาโชว์ไว้ที่ 8.8 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็บวกลบกันหน้าอยู่ประมาณสัก13โดยประมาณและแล้วก็มาถึงปลายทางนะครับก็ตกเย็นพอดีครับระยะทางที่ใช้ในการทดสอบวันนี้ทั้งหมดนะครับโดยประมาณ250โลก็ได้สัมผัสกับ Extender พูดง่ายๆว่าเต็มรูปแบบครั้งแรกทั้งการขับขี่แบบบนถนนหลวงรวมถึงการขับขี่ในรูปแบบของ Eco Run ครับในด้านของตัวรถครับต้องบอกว่ามิติตัวรถที่เป็นต่อในด้านของรถที่อยู่ในคลาสเดียวกันหลายๆแบรนด์นะครับข้างในเขาค่อนข้างจะกว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งมากมายนักผมพูดถึงตัวที่เป็นด้านราคานิดหนึ่งตัวต่ำสุดหรือรุ่น C นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน 2.0 ลิตร161แรงม้าเหมือนกันแต่อยู่ในรูปร่างของกระบะแคปนะครับเขาเปิดราคาอยู่ที่ 549,000 บาทซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยราคาเป็นต่อแต่พอเป็นตัวท็อปที่เราได้ทดสอบมากับตัว Extender ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาเขาอยู่ที่ 1,029,000 บาทก็อยู่ในเล้งทั่วๆไปนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าคู่แข่งเล็กน้อยสิ่งที่ให้มากับตัวรถอย่างที่บอกครับตัวช่วยการขับขี่หลายๆตัวนะครับถือว่าใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการปรับปรุงผมมองว่าฟิลลิ่งคันขับขี่เนี่ยในเรื่องของพวงมาลัยที่เป็นไฮดรอลิกมันยังมีช่วงฟรีอยู่พอสมควรในด้านความโดดเด่นของภายในห้องโดยสารนะครับกว้างแล้วก็วัสดุซับเสียงที่ติดมาทุกมิติของห้องโดยสารเนี่ยทำให้เก็บเสียงจากภายนอกได้ค่อนข้างดีแม้จะมีเสียงจากเครื่องยนต์ดีเซลตามติดเข้ามาบางๆเบาๆนะครับแต่ก็ยังมีอยู่เล็กน้อยซึ่งตัวนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวแปรของการขับขี่มากมายนักตัวเลขในการขับประหยัดน้ำมันครับระยะทางที่ใช้โดยประมาณเกือบ90โลนะครับความเร็วเฉลี่ยของที่ใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันไม่ได้ทำลายสถิติของตัว Eco Sticker ครับผมทำอยู่ที่ 8.8 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ถัวเฉลี่ยมาแล้วตกอยู่ประมาณ 11.3-14 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็แม่ทำลายเพดานเข้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็อยู่ในเล้งของอัตราสิ้นเปลืองทั่วไปนะครับก็จะบอกว่า Extender เนี่ยก็ถือว่ามีจุดเด่นในด้านราคานะก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งแรกที่ MG ลงมาผลิตรถในกลุ่มของกระบะในกลุ่มของ Pickup เนี่ยดีไซน์โดยรวมผมมองว่าโอเคนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองของท่านผู้ชมว่าจะชอบหรือไม่ชอบเพียงใดอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ให้มากับตัวรถโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตวัสดุซอฟทัชเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างที่ผมบอกนิดเดียวปรับเปลี่ยนในเรื่องของพวงมาลัยที่มีช่วงฟรีเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยถ้าทำให้อาจจะเป็นไฟฟ้าเลยช่วงฟรีมันอาจจะน้อยลงแต่เมื่อเทียบกันแล้วในเรื่องราคาในเรื่องของ
โปรโมชั่นแคมเปญ MG ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ทั้งหมดนะครับเป็น MG Extender นะครับที่ผมสัมผัสในรูปแบบของออนโรดบนระยะทางกว่า250โลรวมถึงมีกิจกรรมให้สัมผัสในรูปแบบของ Eco Run ด้วยครับทั้งหมดครับก็เป็นการรีวิวนะครับพร้อมบทสรุปของ MG Extender ที่ Auto Motor Thailand นำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปนี้ครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปรับชมข้อมูลแบบละเอียดนี่ที่ www.autothailand ก็มีให้รับชมรวมถึง Facebook Fanpage Auto World Thailand ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ